แปดผักผลไม้ที่ลดกลิ่นปากที่คุณอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะพี่ปรางอยากจะบอกว่าโอ้ยหลายคนมีกลิ่นปากมากเลยค่ะแล้วก็ถามคำถามมาว่าจะทำยังไงอะคะพี่ปราวันนี้พี่ปรามีคำตอบให้นะคะมาฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะพี่ปราอยากจะบอกว่ากลิ่นปากเป็นอีกหนึ่งปัญหาสุขภาพที่ทำให้เราเสียความมั่นใจได้บ่อยครั้งค่ะโดยกลิ่นปากที่ไม่พึงประสงค์นั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุและหนึ่งในศัตรูตัวฉกาจของช่องปากก็คงหนีไม่พ้นบรรดาพวกอาหารต่างๆนะคะที่มีกลิ่นแรงจำพวกสมุนไพรเครื่องเทศแล้วก็ผักที่มีกลิ่นฉุนนะคะหากลองทั้งแปรงฟันบ้วนปากหรือว่าเราไปตรวจแล้วก็ยังจัดการปัญหาไม่ได้โอ้โหวันนี้นะคะมาลองดูเลยค่ะผักผลไม้ที่พี่ปรากำลังจะแนะนำเนี่ยเขาสามารถช่วยดับกลิ่นปากที่ไม่พึงประสงค์ให้ได้นะคะเรามาฟังกันเลยค่ะข้อที่1มะเขือเปราะโอ้ยสำหรับใครนะคะที่ชอบทานพวกสตอเม็ดกระถินและผักชะอมวิทานแบบอร่อยมากเลยค่ะพี่ปากินกับน้ำพริกนะคะชอบทานแบบเป็นชีวิตจิตใจเลยค่ะต้องหนักใจกับปัญหากลิ่นปากที่ตามมาอยู่บ่อยๆเพราะอะไรเหรอคะเพราะผักพื้นบ้านจำพวกนี้มีกลิ่นเหม็นหมูบางทีก็เหม็นเขียวชนิดรุนแรงแล้วก็ติดกลิ่นในปากเลยนะคะอบอวลเลยเป็นเวลานานเชื่อไหมคะแม้แต่ขับถ่ายออกมาก็ยังมีกลิ่นตามมาเลยค่ะโอ้โหกลิ่นมันฉุนจริงๆนะคะแต่ปัญหานี้พี่ปราบอกเลยว่าสามารถแก้ไขได้ง่ายๆค่ะทำยังไงล่ะคะทานมะเขือเปราะตามไป 2-3 ลูกเพราะรสขื่นของมะเขือเปราะจะช่วยดับกลิ่นเหม็นเขียวได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเป็นไงคะนับว่าเป็นอาหารที่เราชอบเลยอุ้ยมาทานนะคะเรียกว่าอร่อยสุดๆเลยค่ะถ้าใครเคยไปทานอาหารทางใต้จะเห็นใช่ไหมคะเขาจะเสิร์ฟผักหลายๆชนิดเลยให้มากินแก้มกับเมนูทางใต้หนึ่งในนั้นก็ต้องไม่พ้นมะเขือเปราะแน่นอนค่ะอุ้ยสุดยอดเลยนะคะอย่างน้อยๆก็ช่วยดับกลิ่นต่างๆของเราไปได้เป็นอย่างดีค่ะและอีกอย่างนึงพี่ปราอยากจะบอกเลยว่ากลิ่นต่างๆเหล่านี้ถ้าเราทานแล้วเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะหลังจากทานอาหารที่กลิ่นแรงๆแรงๆแล้วเราจะต้องตบท้ายด้วยมะเขือเปราะนะคะ 1-2 ลูกหรือ 2-3 ลูกค่ะรับประทานแบบเพียวๆเลยนะคะเท่านี้ก็จะสามารถลดกลิ่นสตอหรือกลิ่นผักที่ไม่พึงประสงค์ไปได้มากมายเลยค่ะข้อที่2มะนาวในมะนาวนั้นผลจะฉ่ำไปด้วยวิตามินซีหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือกรดแอสคอร์บิกค่ะซึ่งก็จะมีฤทธิ์ช่วยฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ตัวการเพาะเชื้อแบคทีเรียในช่องปากสังเกตได้ว่าตอนเป็นเด็กๆนะคะผู้ใหญ่มักจะนำมะนาวฝานเป็นเสี้ยวบางๆมากวาดฝ้าสีขาวอันเกิดจากคราบนมที่ลิ้นให้เราเสมอเลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะที่จะช่วยกำจัดเชื้อโรคในช่องปากและก็ช่วยลดอาการเจ็บคอเวลาเราป่วยไข้ได้อย่างไรก็ตามนะคะหากต้องการลดกลิ่นปากด้วยการทานน้ำมะนาวควรเลี่ยงนะคะการผสมน้ำตาลหรือน้ำเชื่อมลงไปโอ้โหเพราะอะไรล่ะคะเพราะว่าน้ำตาลนี่แหละค่ะเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของจุลินทรีย์ที่เราเรียกว่าเราต้องการกำจัดแต่กลายไปเพิ่มเป็นปริมาณมากขึ้นโอ้ยก็ทำให้กลิ่นปากมันจะมีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังเลยค่ะอย่าลืมนะคะไม่เติมน้ำตาลค่ะเห็นไหมคะผ่านมาแค่2 อย่างเราก็จะเห็นประโยชน์เลยว่าโอ้โหผักผลไม้ที่เรารับประทานนี้มันมีประโยชน์แล้วก็ช่วยดับกลิ่นนะคะถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Pretty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปราเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะอุ๊ยผักผลไม้อะไรอีกคะที่ช่วยลดกลิ่นปากตามพี่ปามาเลยนะคะข้อที่3ขิงค่ะขิงเป็นสมุนไพรที่รู้จักกันในฐานะยาดีที่ช่วยขับลมแน่นเฟ้อในร่างกายไม่เพียงเท่านั้นยังเป็นอีกหนึ่งสรรพคุณที่ควรค่าแก่การอยู่คู่โครไทยและก็โครเอเชียนะคะนั่นก็คือมีฤทธิ์ทำลายเอนไซม์ในน้ำลายตัวการก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในช่องปากสังเกตได้จากในร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะเขาจะมักเสิร์ฟขิงดองเราสังเกตไหมคะเป็นเครื่องเคียงบนโต๊ะอาหารเสมอเพื่อให้นักชิมได้ทานล้างปากก่อนเริ่มต้นทานเมนูต่อไปนั่นเองนะคะ
สำหรับใครที่มีกลิ่นปากแรงสามารถต้มน้ำเข็มไว้จิบระหว่างวันเพื่อลดกลิ่นปากได้แต่หากนะคะหากเราไม่ชอบรสเผ็ดร้อนให้ลองนำน้ำขิงคั้นสดนะคะมาผสมกับน้ำมะนาวแล้วก็น้ำอุ่นกลวกปากเลยค่ะกลวกปากทุกเช้าหลังแปรงฟันนะคะสูตรนี้จะไม่แสบร้อนปากเหมือนน้ำยาบ้วนปากที่ผสมสารเคมีค่ะกลิ่นที่พี่ปราบอกเลยนะคะหลายๆคนเนี่ยเขาจะไม่ชอบกลิ่นหลายๆอย่างในอาหารเราอย่าลืมนะคะลองใช้น้ำขิงคั้นสดผสมมะนาวแล้วก็น้ำอุ่นๆดูพบว่ามันจะช่วยได้อย่างสุดยอดจริงๆเลยค่ะเห็นไหมคะยอดเยี่ยมไปเลยยอดเยี่ยมเลยนะคะข้อที่4ฟักทองฟักทองอุดมไปด้วยวิตามิน A C และก็ E สูงในฟักทองผลสีเหลืองทองนะคะยังมีแร่ธาตุสังกะสีสูงมากซึ่งออกฤทธิ์ยับยั้งตัวการที่ทำให้เกิดกลิ่นปากได้ดีไม่ต่างจากกรดแอสคอบิกแล้วก็กรดโอลีโนลีอีกเลยนะคะถึงขนาดกับที่ว่าวงการสัตวแพทย์ก็ยังแนะนำให้เจ้าของนะคะปรุงอาหารจากฟักทองก็บอกว่าจะช่วยลดกลิ่นปากและก็ลมหายใจเหม็นสาบนะคะของพวกสัตว์ได้ด้วยในเมื่อพืชชนิดนี้นำมาปรุงเป็นเมนูชั้นเลิศบนโต๊ะนะคะเราก็อย่าลืมมองข้ามเลยค่ะดับกลิ่นปากจากฟักทองรสหวานมันไปได้นะคะโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยค่ะเห็นไหมคะยอดเยี่ยมจริงๆเลยฟักทองอร่อยมากนะคะแต่อย่าทำฟักทองแกงบดหวานมากเกินไปมันจะทำให้เป็นไงคะน้ำตาลในเลือดของเราสูงได้ค่ะข้อที่5ลูกเกดใครนะคะที่กำลังมองหาของว่างระหว่างวันแบบที่เรียกว่าเฮลตี้นะคะที่ช่วยดับกลิ่นปากของเราได้ด้วยพี่ปราบอกเลยค่ะต้องทานลูกเกดหรือองุ่นเล็กอบแห้งที่นอกจากทานแล้วไม่อ้วนเพราะผ่านกระบวนการอบจนระดับน้ำตาลลดลงในลูกเกดยังมีกรดโอลีโนลิกนะคะที่มีความสามารถต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ป้องกันเชื้อราในช่องปากได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียกว่าทานแก้เบื่อช่วยไม่ให้ปากว่างแถมยังช่วยเคลียร์ช่องปากให้สะอาดขึ้นโอ้โหโดยเจ้ากรดชนิดนี้ยังนิยมไปทำเป็นน้ำหอมระเหยด้วยค่ะเห็นไหมคะอุ้ยสุดยอดจริงๆเลยค่ะข้อที่6อะโวคาโดนะคะนอกจากจะเป็นวัตถุดิบสุดมหัศจรรย์ที่อุดมไปด้วยไขมันดีแล้วก็สารต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วพี่ปรายยังบอกเลยว่าอะโวคาโดยังสามารถบรรเทาลมหายใจทำให้เราเนี่ยเป็นไงคะสดชื่นค่ะเพราะอะไรล่ะคะเพราะเนื้อของอะโวคาโดจะช่วยชะล้างแบคทีเรียในลำไส้โดยการที่ทำให้ลมหายใจของเรามีกลิ่นนะคะทั้งยังช่วยเรื่องระบบขับถ่ายเพียงเราใส่อะโวคาโดลงไปในเนื้ออาหารเป็นประจำก็จะช่วยให้เรามีสุขภาพดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อนะคะหรือใครถ้านิยมทานแบบน้ำก็สามารถนำเนื้อหอมของมันนะคะมาปั่นรวมกับผลไม้ชนิดอื่นๆโอ้ยอร่อยเลยค่ะช่วยลดกลิ่นปากรับรองเลยนะคะทั้งอร่อยทั้งมีประโยชน์แล้วก็ดีมากๆด้วยนะคะข้อที่7แอปเปิ้ลนะคะเขาบอกเป็นผลไม้ที่มีสารโพลีฟีนอลเป็นส่วนประกอบซึ่งมีคุณสมบัติต้านแบคทีเรียค่ะช่วยต้านไวรัสป้องกันฟันผุและลดการเกิดคราบหินปูนสาเหตุของการเกิดกลิ่นปากนะคะแถมในน้ำผลไม้ชนิดนี้ยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในช่องปากได้เป็นอย่างดีเพราะเวลาปากแห้งคอแห้งจะทำให้เกิดเสมหะตามมาสะสมนะคะกลายเป็นกลิ่นที่ใครๆก็ไม่อยากมีค่ะเคล็ดลับนะคะคือเพียงทานแอปเปิ้ล 1-2 เซี่ยวหลังมื้ออาหารหรือตอนท้องว่างก็ช่วยปรับสภาพในช่องปากแล้วก็ลดกลิ่นเหม็นได้อย่างดีเลยค่ะพี่ปราว่ามันสุดยอดเลยนะคะข้อที่8แตงโมโอ้โหแตงโมผลไม้ที่หลายคนชอบนะคะช่วยดับกลิ่นปากได้ด้วยค่ะแตงโมเป็นผลไม้ที่มีน้ำมากแล้วก็มีฤทธิ์เย็นจึงเหมาะกับผู้ที่มีกลิ่นปากเพราะการร้อนในจนเกิดแผลผุพองที่ลิ้นและก็กระพุ้งแก้มแผลเหล่านี้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคค่ะและก็แบคทีเรียหากต้องการกำจัดให้ลองทานแตงโมในรูปแบบน้ำคั้นสดหรือชิ้นพอดีคำก็ได้นะคะแต่เราควรทานหลังอาหารเพื่อล้างกลิ่นคาวในช่องปากไปในตัวโดยไม่เพียงช่วยเรื่องกลิ่นปากเท่านั้นน้ำฉ่ำๆในแตงโมยังช่วยลดอาการเป็นไงคะกระหายแล้วก็คอแห้งจากอาการร้อนในได้อีกด้วยค่ะเห็นไหมคะไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่าผลไม้ที่หาได้ง่ายนะคะแล้วอยู่ใกล้ตัวเนี่ยมีความสำคัญมากพี่ปราบอกเลยนะคะการที่เรารับประทานอาหารที่เป็นธรรมชาติมันก็ทำให้เราสบายใจรู้สึกปลอดภัยใช่ไหมคะ
แล้วสิ่งหนึ่งอย่าลืมค่ะกลิ่นป่านี่เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดีเนี่ยหูเวลาเข้าสังคมแล้วก็จะขาดความมั่นใจอย่าลืมค่ะผักผลไม้ที่มีประโยชน์มากมายช่วยดับกลิ่นป่าได้นะคะถึงตอนนี้พี่ปลาอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube พี่ทิฟฟิชเป็นขวัญกำลังใจพี่ปลานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งๆๆๆช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปลานะคะ